ครับช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าจะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นอาหารอาหารสิคะอาหารแหมพวงเลยนะครับเป็นอาหารเกาหลีต้นกำเนิดจากเกาหลีแต่วันนี้จะเป็นสไตล์แบบไทยๆนั่นคือกิมจินั่นเองนะครับเราไปพบกับเจ้าของไอเดียนี้กันดีกว่านะครับกับคุณนัทนัทมนต์อึ้งโสภาพงสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องใกล้สักทีเอ๊ะชื่อคุณนะพี่นัทมนต์ชื่อเล่นอะไรคะออนค่ะพี่ออนนะเรียกกันง่ายๆเลยละกันพี่ออนนะคะวันนี้ก็จะมาแบบนี้เลยนะฮะนี่ๆๆหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยจริงๆแล้วก็ดูหน้าตาไม่แตกต่างจากกิมจิต้นฉบับเท่าไหร่ค่ะไอเดียเริ่มต้นมาจากอะไรคะทำไมถึงได้คิดที่จะหยิบเอาอาหารเกาหลีมาทำในสไตล์ไทยแบบนี้อ๋อก็เริ่มต้นเลยเนี่ยคือตัวเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทานอะไรที่มันแบบผักที่จะทำให้สุขภาพเราหนึ่งไม่แย่ลงกว่าเดิมคือมันอาจจะไม่หายเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่แย่ลงกว่าเดิมก็แฟนก็เคยซื้อพวกก๋วยเตี๋ยวบกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอะไรอย่างเงี้ยมาทานใช่ไหมคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ว่างงานอยู่ก็เลยอยากจะทำสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเราก็จะได้ทานด้วยอะไรด้วยนะคะก็พอดีประจวบเหมาะตรงช่วงนั้นเขามีการที่เราต้นกล้าอาชีพเราก็เลยไปสมัครเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตรงด้านนี้ก็เลยไปเรียนรู้ทางด้านเป็นการแปรรูปผักและผลไม้นะคะก็คือเอาผักและผลไม้รูปเพื่อที่ให้มันเพิ่มมูลค่าเพิ่มค่ะก็ทีนี้พอไปเรียนกับอาจารย์นะคะก็เลยถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยชอบไอ้ก๋วยเตี๋ยวบกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยเราพอที่จะมีสูตรน้ำจิ้มที่แบบว่าจะโดนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เราก็ทำก็มาได้ระดับหนึ่งแต่ทีนี้พอไปดูในตลาดแล้วเนี่ยเห็นว่าเยอะเหลือเกินนู่นก็มีตรงนี้ก็มีแล้วผักเผือกนี่มันละเอียดอ่อนใช่ไหมคะการล้างผักสดๆอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยไอ้ผักสดๆของเรานี่พูดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารเคมีเยอะมากถ้าจะไปซื้อออร์แกนิกมาก็แพงใช่แล้วจะล้างยังไงที่จะให้มันสะอาดโดยที่แบบเราจะนึกว่ามันจะสะอาดแต่ว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจแล้วเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนี้ก็พอดีตอนช่วงที่เรียนนะคะก็อาจารย์แกก็เลยมีสูตรทางด้านทำกิมจิขึ้นมาค่ะนะคะแกก็มาให้นักเรียนลองทำดูนะคะเราก็เลยลองฝึกลองทำกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนที่ไปเรียนก็ทำหลายอย่างอ๋อครับนะคะมีทั้งการแปรรูปผลไม้มีมะม่วงหยีมะม่วงแช่อิ่มน้ำสมุนไพรคือที่เกี่ยวกับสุขภาพนี่แกก็สอนเราหมดครับนะคะแล้วประจวบว่ามีอยู่ช่วงนึงที่มีงานโอท็อปที่เมืองทองธานีค่ะเขาก็มีบูธคล้ายๆว่าให้ต้นกล้าเนี่ยลองเอาสินค้าที่เรียนแล้วไปลงนะคะพวกเราก็เลยลองทำกิมจิเพราะว่าใช้เวลาไม่มากค่ะนะคะบวกกับมะม่วงหยีแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มอะไรพวกนี้ไปลงขายก็ปรากฏว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดคือตัวนี้อ๋อเอาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการล้างผงล้างผักแล้วเหรอคะเพราะอันนี้มันก็ประกอบไปด้วยผักทั้งนั้นเลยอ่ะคือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราคิดว่าสะอาดที่สุดก็คือการหมักผักก็คือหมักไปเลยล้างล้างเราคิดว่าไม่หลุดหมักก็คือพี่ออนล้างในระดับนึงคิดว่าสะอาดแล้วสะอาดแล้วแล้วก็มาหมักหมักก็คือการขั้นตอนของการทำความสะอาดอีกขั้นนึงถูกต้องเป็นการฆ่าเชื้อโรคอีกขั้นนึงอันนั้นเราสะอาดหมดเลยทีนี้ผักเราจะไม่มีปลอดสารพิษทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาส่วนผสมซอสมาหมักเข้าอีกทีครับสะอาดมีประโยชน์เวลาผักเปรี้ยวแล้วนี่คือที่เกาหลีเนี่ยเขาทานตอนเปรี้ยวอ่าฮะแล้วที่สำคัญอร่อยไหมครับโอ้โหต้องลองชิมต้องถามก่อนว่ามันต่างจากของเกาหลีไงคะคือต่างกันตรงที่ว่าเราไปประยุกต์จะเอาวัตถุดิบมาใช้เอาของไทยๆใช้หมดเลยว่างั้นเถอะทั้งผักไทยทั้งพริกทั้งอะไรทุกอย่างก็คือคุณสามารถไปหาในตลาดสดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีพริกเกาหลีอ๋อต่างกันตรงที่พริกค่ะต่างกันตรงพริกแล้วเขาก็จะมีพวกที่เป็นพวกปลาหมึกหรือเป็นอะไรของเขาอะค่ะที่มันแบบแต่ว่าไม่ใช่มังสวิรัตนะคะไอ้ตรงนั้นค่ะแต่นี่ผักล้วนๆเลยผักของเราล้วนๆเลยเป็นไงครับหญิงอร่อยนะเผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้ไม่ได้ต่างนะไม่ได้ต่างรสชาติไม่ได้ต่างจากที่เรากินทั่วไปนะขออนุญาตเหมือนเพราะว่าอันนี้หมักค่อนข้างได้ที่แล้วแล้วพริกเราใช้พริกอะไรนะคะก็เป็นพริกชี้ฟ้าของเรานี่แหละค่ะอ้าวจริงเหรอคะพริกชี้ฟ้าที่ไปตำน้ำพริกอะค่ะรสชาติมันต่างจากพริกเกาหลียังไงคะ
คืออันนี้ต้องเรียนจริงๆเลยนะคะว่าของเกาหลีนี่ยังไม่เคยทานเลยไม่เคยไปชิมของเขาเลยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าของเรานี่เป็นรสชาติที่แบบอาจจะไม่เหมือนเกาหลีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถูกปากคนไทยแต่ถูกปากใช่รสชาติคนไทยต้องอย่างนี้จะไม่เผ็ดมากเพราะเขาบอกว่าเกาหลีจะเผ็ดมากแล้วก็จะเปรี้ยวๆไปอะไรจะมีรสหนึ่งที่มันปิดขึ้นมาใช่ๆมันปิดๆขึ้นมาแต่อันนี้คือแบบใช้ได้เลยแล้วเวลาในการหมักนานไหมคะเนี่ยอันนี้ทำเมื่อวานค่ะเร็วนี้เนาะจริงค่ะทำเมื่อวานแล้วก็เนี่ยช่วงนี้กำลังอร่อยพรุ่งนี้ก็จะเปรี้ยวอีกนิดนึงหลังจากพรุ่งนี้ที่ใส่ตู้เย็นก็จะเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ออนช่วยบอกขั้นตอนของการทำสักนิดนึงเพราะว่าเผื่อง่ายได้บางท่านไม่ค่อยอยากทำกินเองเพราะว่าใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเราหมดเลยหาในตลาดสดมีอะไรบ้างแต่ว่าจะอร่อยถ้าพี่ออนหรือเปล่าไม่รู้นะเอาก็เอาพี่ออนบอกขั้นตอนได้แต่ว่าทำอร่อยเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนเราไปหาซื้ออะไรบ้างสมมติผมอยากจะทำบ้างเนี่ยโอเคมีผักก็แล้วแต่จะเลือกเอาใช่ไหมเริ่มต้นเลยนะคะไปตลาดสดเลยนะคะคือจุดใหญ่ของผักตัวนี้ก็คือผักกาดขาวที่ขาดไม่ได้คือผักกาดขาวนะครับต้องไปดูผักกาดขาวปลีก่อนเลยว่าร้านไหนเนี่ยสดนะคะดูแบบที่สดสดเราสดกรอบมันไงตรงนี้มันจะกรอบตรงก้านใบมันตรงก้านมันจะกรอบค่ะนะฮะโอเคแล้วก็ไปซื้อผักกาดขาวไปดูหัวไชเท้าหัวไชเท้าแครอทต้นหอมต้นหอมใบกุ้ยช่ายใบผัดไทยอ่ะอุ้ยเขาใช้ใบกุ้ยช่ายด้วยหรอคะเพราะว่าใบกุ้ยช่ายนี่สำคัญเรานึกว่ามันเป็นต้นหอมนะเนี่ยถ้าต้นหอมกับใบกุ้ยช่ายมันจะมีก็อยู่ประมาณนี้แล้วอะไรครับมีพริกอะไรอีกไหมก็หาก็มีพริกชี้ฟ้านะคะมีพริกชี้ฟ้ามีซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศอันนี้คือส่วนที่จะทำน้ำหมักมันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีขิงแก่มีกระเทียมสัดส่วนเดี๋ยวไปคิดกันเอาเองแล้วกันสัดส่วนก็เนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะน้ำตาลเกลือไว้หมักถ้าจะให้อร่อยก็คือต้องหมักหมักมันหมักมันกี่วันครับถึงกำลังอร่อย3วันกำลังอร่อยค่ะพรุ่งนี้ก็คือเย็นนี้ค่ะเย็นนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยกำลังทานเลยแต่ว่าก็คือจะไม่เปรี้ยวมากแต่ถ้าเกิดเราใส่ไว้ในตู้เย็นสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ทีนี้มันจะเปรี้ยวแบบกลมกล่อมละเพราะบางคนเนี่ยติดรสชาติเกาหลีชอบเปรี้ยวๆคนไทยบางทีก็ชอบเปรี้ยวๆแล้วเขาก็จะทานอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไอ้ตอนช่วงอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยจะมีคุณค่าของอาหารสูงสุดเวลาที่เขาเปรี้ยวไม่ใช่ว่าอร่อยอย่างเดียวนะคุณค่าอาหารเขาก็เยอะด้วยนะครับเขาจะมีแลคโตบาซิลัสนะคะตอนเปรี้ยวเนี่ยคือเทียบคือยาคูที่สู้เราไม่ได้เขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าเป็นระบบขับถ่ายขับถ่ายแลคโตบาจะมีแลคโตบาซิลัสสูงก็ช่วยในระบบขับถ่ายสำหรับคนที่ท้องผูกไม่ต้องไปหาซื้อนมเปรี้ยวมารับประทานแล้วในนี้มีแน่นอนมีแน่นอน 100% แล้ววิตามิน B1 B2 และ B12 เยอะนะจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคะเพราะว่าทราบมาว่าคนที่ทานเจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยหรืออะไรเลยเนี่ยคุณจะขาดตัววิตามิน B นะคะทานกิมจิเสริมคุณจะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปแต่อันนี้เป็นเจป่ะคะพูดถึงเป็นมังสวิรัติค่ะมังสวิรัติก็คือไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าจะมีผักฉุนนะผักฉุนเช่นต้นหอมและกระเทียมซึ่งถือว่าเป็นไม่ได้เป็นค่ะเป็นเจไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้พี่ออนทำมีทำจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างครับปกตินี่จะอยู่ไม่เป็นที่เอ้า ยังไงอ่ะ คนติดใจทำไมอ่ะขายตามตลาดนัดสัญจรสัญจรแต่ว่าไปในทุกที่ที่ลูกค้าใกล้ๆ อย่างเช่นเนี่ยหากใครอยู่ใกล้แถวสีลมคุณก็ไปที่แกลเลอรี่อ๋อจะไปตามจุดใหญ่ๆจุดใหญ่ๆนะคะใครอยู่พระราม4ก็จะมีทั้งมโนรมแล้วก็ยาสูบนะคะคือจะไปเป็นจุดๆอย่างวันศุกร์นี้ก็จะเข้าไปที่แบงค์ชาติที่บางขุนพรหมแบงค์ชาติบางขุนพรหมแล้วก็อาจจะมีที่กระทรวงสาธารณสุขบางครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้วันนี้ก็คือตอนนี้แต่เขาก็ไม่ใช่ตลาดนัดธรรมดานะมีก็มีหลายจุดค่ะอย่าง TOT เพลินจิตหรือว่าแจ้งวัฒนะเราก็ไปเหมือนกันค่ะมีทั่วคือใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็คือไปตรงนั้นตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นออนกิมจิอ้าวแล้วอย่างถ้าอยากเป็นลูกค้าประจำพี่ออนทำไงอะคะก็ยังมีลูกค้าโทรมาถ้าเกิดว่าซื้อในปริมาณเราก็ส่งให้นะคะในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเป็นทางผ่านนะพี่เดี๋ยววันนี้จะผ่านไปแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ไปดรอปให้ได้แล้วขายประจำเยอะไหมคะก็พอสมควรค่ะอย่างเช่นเมื่อเช้าก็ยังไปส่งลูกค้าที่ข่าวสดอ๋อนี่แวะไปส่งมาแล้วเหรอโอ้ค่ะส่งมาแล้วยังไงครับยังไงในขนาดนี้อะไรยังไงราคายังไงคะยังไงบ้างครับเนี่ยคืออันนี้เป็นแพ็คเล็กอะค่ะครับนะคะแพ็คนี้ก็จะ35บาทอันนี้ขนาดนี้นะครับ35บาทนะครับ
3แพ็ค100คือเราจะมีสินค้าหลายตัวก็อาจจะซื้อรวมๆกันได้และอันนี้อันใหญ่ด้วยครับอันนั้น50บาทค่ะ50บาทตกลงพี่จะขายแต่กิมจิอย่างเดียวอ่ะมีหลายอย่างมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกจะมีขาเห็ดคั่วสมุนไพรอ๋อเป็นขาเห็ดหอมทำไมไม่เอามาพอดีวันนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยอ่ะโหไม่ธรรมดาอ่ะสงสัยพี่ออต้องมาอีกรอบเลยเห็ดหอมหัวบุกอะไรอ่ะเป็นหามแต่กิมจิอะค่ะอ๋อแสดงว่ามีสินค้าเพื่อสุขภาพเยอะเลยมีค่ะแล้วเราก็จะมีแบบราคาก็คือ35บาทสามารถที่ลูกค้าจะเลือกรวมกันได้อย่างนี้ทีมงานทีหลังเชิญมาทีละตัวเลยนะเทปหน้าก็ขาเห็ดหอมใช่ป่ะคะเทปต่อไปลูกชิ้นเห็ดหอมหัวบุกแล้วก็นาแพ็คมาอย่างนี้ด้วยเพื่อสะดวกแกหญิงเอากลับบ้านเขารู้หมดแล้วอย่างนี้พี่ออนรับสอนป่ะคะเนี่ยบางคนอาจจะอยากได้สูตรนะมีไหมคือยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะอันนี้พูดตอบตรงๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังทำแบบเล็กๆในครอบครัวของเราก็คือเวลาว่างแทบจะไม่เคยมีแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่ลงสื่อพิมพ์นี่เยอะมากอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีลูกค้าที่ชลบุรีมารับไป20โลโอ้โหเป็นผู้ใหญ่บ้านสดๆเลยขายเป็นโลขายโลไงฮะโลละ120ค่ะโอ้ไม่แพงนะไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะว่าตอนนี้ผักเผื่อใครจะเอาไปเก็บไว้ทานนานๆหรือว่าใครที่ชอบทานมันเก็บได้นานก็เป็นเดือนไงฮะอยู่ในตู้เย็นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ก็คุณก็ยังทานได้ปกติแล้วก็ถ้าไปผัดข้าวนี่จะอร่อยมากๆเลยข้าวผัดกิมจิหรือไม่ก็มาม่าโอ้ก็ผัดกิมจิอร่อยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะแล้วมีทำมาหลายเที่ยวแล้วนะคะแล้วทำไม่ยากด้วยเอาละครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งเก๋ไก่มากเลยนะครับเป็นการนำเอาอาหารต่างประเทศนะครับมาใช้วัตถุดิบของไทยทำนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องบินไปต่างประเทศเลยเรานี่วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยถือได้ว่ารสชาติใกล้เหมือนเลยล่ะถูกปากคนไทยมากกว่าด้วยซ้ำไปใช่แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกค้าพี่ออนนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ตามหน้าจอ0818058055ถูกใช่ไหมคะถูกค่ะก็ลองโทรไปดูแล้วก็อุดหนุนกันดูถามวันนี้ขายที่ไหนอะไรยังไงวันนี้เหลือเมนูอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะกิมจิอย่างเดียวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหลายต่อหลายเมนูเลยนะครับจะเป็นอาหารเจกับมังสวิรัติเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออนมากนะครับที่อุตส่าห์เอากิมจิมาให้น้องหญิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าเทศกาลเจจะโทรหาพี่ออนซะหน่อยยินดีค่ะยินดีค่ะเอาละครับก็อย่าลืมนะครับติดตามคร่าวๆหรือว่าไปเสนอความคิดเห็นไปเสนอไอเดียแปลกๆหรือว่าไปพบเจออาชีพเก๋ๆหรือว่าของกินแปลกๆก็เข้าไปโพสต์ได้นะครับที่ Facebook Slash รอบเรื่องครับเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรอบเรื่องเมืองไทยแล้วนะคะมาเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้เลยนะคะ1ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะกับรายการรอบเรื่องเมืองไทยพรุ่งนี้เราไม่ว่าง2คนเลยเนียนๆไปสิเนียนๆไปพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทางดูดีชาแนลออกงี้ดีกว่ามั้ยถูกต้องถูกต้องเพราะยังไงก็ต้องได้เจอทุกวันอยู่แล้วเอาล่ะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ